สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามการชมการไลฟ์สดจากสำนักข่าวประชาไทยนะคะวันนี้เนื่องในวันสตรีสากลค่ะเราพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อที่จะมาติดตามการอ่านแถลงการณ์นะคะของกลุ่มสตรีของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชุมชนคลองไซพัฒนานะคะตำบลไซทองอำเภอชัยบุรีค่ะก็วันนี้นะคะก็มีพี่น้องเกษตรกรนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นกลุ่มผู้หญิงของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยเตรียมจะอ่านแถลงการณ์เนื่องในวันสตรีสากลซึ่งวันนี้ค่ะเป็น114ปีครบรอบวันสตรีสากลแล้วนะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็เดี๋ยวจะสักครู่เราจะมาฟังกลุ่มสตรีอ่านแถลงการณ์กันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีการส่งความสมานฉันท์นะคะไปยังพี่น้องประเทศอื่นๆที่กำลังต่อสู้คัดค้านเผด็จการคัดค้านอำนาจนิยมด้วยนะคะอย่างที่จะเห็นว่าจะมีป้ายเซฟเมียนมานะคะเซฟพม่านะคะเซฟเดโมคราซีเซฟประชาธิปไตยแล้วก็เซฟบางกลอยด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามาติดตามการไลฟ์สดในขณะนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับพี่น้องนะคะกลุ่มสตรีของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะซึ่งอีกสักครู่นะคะจะมีการอ่านแถลงการเนื่องในวันสตรีสากลนะคะ114ปีครบรอบวันสตรีสากลแล้วก็จะมีข้อเรียกร้องนะคะของกลุ่มผู้หญิงสตรีวันสตรีสากลไปด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการอ่านแถลงการของเครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วยค่ะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราไปชมการอ่านแถลงการแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีการขับร้องนะคะขับขานเพลงที่สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นั้นใช้ในการต่อสู้ให้ได้มาเพื่อสิทธิในที่ดินสิทธิความเท่าเทียมแล้วก็ประชาธิปไตยด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาติดตามชมอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้หญิงในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวทางกลุ่มเนี่ยจะมีการร้องเพลงอินโทรก่อนนะคะก่อนที่จะมีการเข้าสู่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการค่ะก็เดี๋ยวขอเชิญคุณผู้ชมเนี่ยร่วมรับฟังการร้องเพลงของเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวฟังแถลงการณ์ร่วมกันค่ะยืนหยัดตายทางคุณธรรมตัวลำลายไปสกตเข้มแข็งเปลี่ยนไปชุมชนไทยไม่มวลชนเกษตรกรกดขี่ผู้รีดจากนายจ้างที่นิวยอร์กตั้งแต่ปี2400ซึ่งมีสตรีต้องเสียชีวิตจากการต่อสู้อย่างน้อย119คนนำไปสู่การนับหยุดงานของสตรีเพื่อเรียกร้องเวลาการทำงาน8ชั่วโมงสวัสดิการและสิทธิในการเลือกตั้งของสตรีในวันที่8มีนา2450ซึ่งทำให้สตรีออกมาต่อสู้เรียกร้องต้องถูกหมายจับกุมหลายร้อยรายทั้งยังไม่ประสบความสำเร็จในการเรียกร้องแต่การนัดหยุดงานในครั้งนั้นเองทำให้สตรีได้ถูกรับรู้ถึงการเอารัดเอาเปรียบการขูดขี่ขูดรีดจากนายจ้างของตนเอง
จนเกิดการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ของสตรี 15,000 คนในนิวยอร์กเมื่อวันที่8มีนา2451ในที่สุดด้วยความอดทนในการต่อสู้และนำเสนอข้อเรียกร้องของสตรีทำให้วันที่8มีนา2453ได้เกิดการชุมประชุมสมัชชาสังคมนิยมครั้งที่2ที่เมืองโบเกนเฮเกนประเทศนิวยอร์กประเทศเดนมาร์กโดยมีตัวแทนสตรีจาก17ประเทศเข้าร่วมและได้ประกาศรองรับข้อเรียกร้องของกลุ่มสตรีคือลดเวลาทำงานเหลือ8ชั่วโมงสร้างความเท่าเทียมระหว่างแรงงานสตรีและแรงงานชายตลอดจนคุ้มครองสวัสดิการของสตรีทั้งประกาศให้วันที่8มีนาเป็นวันสตรีสากลนับแต่นั้นมาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นวันประกาศชัยชนะก้าวแรกของสตรีทั่วโลกร่วมกันอย่างไรข้อดีในประเทศไทยแม้มีการต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลในปัจจุบันซึ่งสืบทอดอำนาจมาจากรัฐประหารนั้นก็ไม่มีนโยบายและความจริงใจในการส่งเสริมฐานะและบทบาทสตรีตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้รวมทั้งไม่เปิดกว้างในด้านเสรีภาพทางการเมืองรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจในสังคมให้กับสตรีและประชาชนทุกคนในประเทศได้ทั้งยังเป็นรัฐบาลที่เน้นการสงเคราะห์เฉพาะผู้ยากไร้มิได้ประกันสิทธิสวัสดิการสังคมบนพื้นฐานด้านความเสมอภาคของทุกคนนี่คือความล้มเหลวของรัฐอย่างต่อเนื่องในการเคารพและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับสตรีและประชาชนทุกคนโดยเฉพาะปัญหาของสตรีที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเกษตรกรทั้งชายและหญิงนับล้านครอบครัวของสังคมไทยที่ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินและปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานในการทำเกษตรได้ส่งผลต่อการไม่มีงานทำที่มั่นคงขาดที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงไม่มีความมั่นคงทางอาหารเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและเกษตรกรรายย่อยถูกแย่งยึดและบทบาทในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรในสังคมเพราะรัฐส่งเสริมเฉพาะการผลิตของนายทุนรายใหญ่ในรูปแบบแนวทางอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งนี้ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากสภาวะสถานการณ์โควิดระบาด19ในปี2563สตรีและประชาชนในประเทศได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงรัฐบาลก็ยังไม่สามารถในการจัดสรรสวัสดิการให้กับสตรีและประชาชนอย่างทั่วหน้าเท่าเทียมที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือระบบการแจกเงินในรูปแบบต่างๆให้ประชาชนแย่งกันลงทะเบียนรับเงินในแต่ละครั้งเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่สามารถสร้างงานสร้างรายได้สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจนี่คือความสิ้นคิดของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในขณะเดียวกันมีเพียงแต่การสร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งสังคมเพิ่มขึ้นทุกวันสตรีทั้งหลายต้องรวมพลังประชาชนในวงกว้างเพื่อขับไล่รัฐบาลปัจจุบันและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560สตรีก็มีสิทธิ์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยมากระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญวงเล็บสสรไม่มีการกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากสตรีที่เท่าเทียมกับผู้ชายซึ่งอาจทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเพียงพื้นที่ทางอำนาจของระบบชายเป็นใหญ่ไม่ได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนสิทธิสตรีเนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของสตรีที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้น
กลุ่มสตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ซึ่งมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้1ประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกทั้งคณะรัฐมนตรีต้องลาออกเพื่อให้สตรีและประชาชนได้เลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่2เราต้องการรัฐบาลที่จริงใจในการกระจายการถือครองที่ดินให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมไม่ว่าสตรีหรือเพศอื่นๆ3เราต้องการรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้สตรีและครอบครัวได้มีชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้น4เราต้องการรัฐบาลที่มีนโยบายในการส่งเสริมระบบความมั่นคงทางอาหารและประชาธิปไตยในด้านอาหารให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านทั่วประเทศ5ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศต้องสร้างระบบรัฐสวัสดิการทั่วหน้าให้สตรีและประชาชนอย่างเท่าเทียมเสมอหน้าไม่แบ่งชนชั้น6กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขอให้ประชาชนช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้มีตัวแทนจากสตรีเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียม7สตรีทั้งหลายขอให้รวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายจัดตั้งองค์กรเพื่อทำหน้าที่ระดมและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเมื่อผู้หญิงหยุดโลกก็หยุดด้วยแถลงเมื่อวันที่8มีนา2564กลุ่มสตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จบไปแล้วนะคะสำหรับแถลงการของกลุ่มสตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะซึ่งสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นั้นก็เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรแล้วก็แรงงานที่ไร้ที่ดินนะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ได้รวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินนะคะแล้วก็สิทธิในการสร้างที่อยู่อาศัยการตั้งชุมชนใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มี5ชุมชนนะคะในสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะแล้วอีกสักครู่นึงค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมีการอ่านแถลงการนะคะของเครือข่ายกระบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นการรวมกันของกระบวนการเคลื่อนไหวนักปกป้องสิทธิผู้หญิง19เครือข่ายค่ะมุ่งสู่ให้ต่างสร้างหวังเป็นพลังตอนนั้นก็มาฟังอีกหนึ่งบทเพลงนะคะขับค้านโดยสมาชิกสกต.ค่ะผู้ชนอยู่รอดปลอดภัยพลังสตรียิ่งใหญ่ก้าวเดินไปด้วยใจมุ่งหวังสิทธิสตรีเรามีเท่าชายไปบรรลุจุดมุ่งหมายสกต.สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะสำหรับคนที่ทักมาสกต.อันนี้เป็นชื่อย่อที่ไม่ใช่นะคะสกต.คือสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะซึ่งก็เป็นการรวมกลุ่มกันนะคะของเกษตรกรแล้วก็แรงงานไร้ที่ดินนะคะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เข้าไปตรวจสอบที่ดินที่หมดสัมปทานจากการทำปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่กระจายทรัพยากรที่ดินให้กับชุมชนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อสิทธินะคะในที่ดินทำกินแล้วก็การทำการเกษตรแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังการอ่านแถลงการโดยเครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงปกป้องสิทธิ์ซึ่งผู้หญิงสกต.ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายดังกล่าวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการอ่านแถลงการกันค่ะสตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ก็เป็นหนึ่งในเคร
ครือข่ายของขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนะปกป้องสิทธิ์โดยค่ะไปฟังกันค่ะแปดมีนาคม2564วันสตรีสากลเรียกร้องให้รัฐยุติความรุนแรงเราต้องการรัฐบาลใหม่รัฐบาลที่มีคุณค่าคู่ควรและให้ได้กับสิ่งที่เราทุกคนสมควรได้รับแถลงการของเครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาผู้หญิงในรัสเซียและอเมริกาลงถนนประท้วงจนก่อกำเนิดให้เกิดวันสตรีสากลมันไม่ใช่การเฉลิมฉลองผู้หญิงได้เดินขบวนประท้วงเพื่อยุติความรุนแรงโดยรัฐซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเธอและครอบครัวของเธอแทบจะอยู่ไม่ได้และมีความยากลำบากเหลือเกินวันสตรีสากลปีนี้2564ก็ยังไม่ใช่วันแห่งการเฉลิมฉลองเรายังคงได้ยินเสียงเรียกร้องของพี่และน้องสาวของเราในพม่าพวกเธอลุกขึ้นมาด้วยความกล้าหาญอันเปี่ยมล้นเพื่อต่อต้านกับความรุนแรงถึงตายจากรัฐเผด็จการทหารพม่าเราร่วมเปล่งเสียงและชูกำปั้นร่วมกับพวกเธอดอเยดอเยสู้สู้เพื่อการเคลื่อนไหวของเราชีวิตประจำวันของผู้หญิงในประเทศไทยถูกบังคับให้ต้องเผชิญหน้ากับรัฐที่ปกครองโดยทรราชอย่าลืมว่าผู้จ่ายภาษีและคนไปเลือกตั้งส่วนใหญ่คือผู้หญิงแต่รัฐบาลไม่ได้ใช้พวกเรารัฐบาลและสังคมมักจะพึ่งพาผู้หญิงเพื่อปกป้องและจัดหาสวัสดิการแก่ครอบครัวและแก่ผู้คนในสังคมแต่ในระหว่างที่มีโรคระบาดและส่งผลให้เศรษฐกิจกระทบกับชีวิตของเราอย่างหนักหน่วงแบบนี้ไม่มีเงินสักบาทที่รัฐจะสนับสนุนให้แก่แม่ๆที่แบกรับภาระสวัสดิการมาตลอดรัฐบาลที่เรามีตอนนี้แทนที่จะเป็นตัวของเราแทนของเราแต่กลับเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบต่อเราแทนที่จะปกป้องคุ้มครองเรากลับเป็นฝ่ายกดขี่และบูลลี่เราอย่าลืมผู้หญิงโดยเฉพาะแม่คือคนที่ทำงานดูแลปกป้องเด็กๆหลานๆพ่อแม่ที่แก่ชราชุมชนและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในโลกใบนี้ทั่วประเทศผู้หญิงเป็นคนแรกที่จะตื่นแต่นอนเป็นคนสุดท้ายเราทำงานดูแลแก่ครอบครัวเราไปทำงานหาเงินมาดูแลครอบครัวเราหลายคนทำงานเพื่อดูแลและต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในสังคมผู้หญิงปกป้องชีวิตความเป็นอยู่และที่ดินเราต้องอยู่ภายใต้เมฆทะมึนแห่งความรุนแรงโดยรัฐอยู่ในภาวะที่ต้องคำนวณความเสี่ยงตลอดเวลาแม้ว่าจะแสดงการต่อต้านที่เล็กน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นการชู3นิ้วการผูกโบสีขาวหรือการแชร์ข่าวออนไลน์ผู้หญิงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้กระทั่งการจะไปจับจ่ายที่ตลาดก็ยังสุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงโดยรัฐในชีวิตความเป็นแม่เราต้องคำนวณและตระเตรียมตลอดเวลาในการรับมือกับความเสี่ยงที่ลูกๆหลานๆเราจะได้รับจากการปกป้องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเราเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดนี้ต้องออกไปและปล่อยให้พวกเราประชาชนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะก่อให้เกิดและสอดรับกับสิ่งที่เราเรียกร้องรัฐบาลที่มีคุณค่าคู่ควรกับเราผู้หญิงและประชาชนทุกคนจะต้องเป็นรัฐบาลที่จริงจังในการขจัดความยากจนมิใช่ขับไล่ให้เราต้องออกจากบ้านของเราและละทิ้งวิถีชีวิตรัฐบาลที่รับใช้เรามิใช่รับใช้ทุนนิยมและความโลภของใครเราต้องการรัฐบาลที่ไม่ออกกฎหมายเพื่อมาบีบคอเราเวลาเราต้องทำหากินและไม่เอารัฐบาลที่มีเจ้าหน้าที่ที่คอยจะรีดไถเราในทุกขณะจิตรัฐบาลที่ทำให้เรามีสิทธิทางกฎหมาย
ที่จะยุติการตั้งครรภ์ที่เราไม่ต้องการอย่างปลอดภัยและทำให้แน่ใจว่าเราได้รับการสนับสนุนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีหากเราตัดสินใจและมีความต้องการที่จะตั้งครรภ์รัฐบาลที่รักษาสิทธิเพื่อให้เรามีความมั่นคงในการเข้าถึงสัญชาติการแสวงหาที่ที่ปลอดภัยรัฐบาลที่ทำให้แน่ใจว่าเด็กๆของเราปลอดภัยในโรงเรียนการศึกษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆและให้ทุกคนเข้าถึงรัฐบาลที่พิทักษ์สิทธิของเราในการเข้าถึงที่ดินรัฐที่ปกป้องเราจากการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของเรารัฐบาลที่พิทักษ์สิทธิของเราในการเข้าถึงที่ดินรัฐที่ปกป้องเราจากการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของเรารัฐบาลที่เคารพคุณค่าของเราและรับประกันสวัสดิการที่ดีของประชากรสูงวัยหรือผู้พิการรัฐบาลที่เป็นปากเป็นเสียงและไม่อดทนอดกลั้นกับความเกลียดและความรุนแรงต่อผู้หญิงไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงข้ามเพศเป็นเลสเบี้ยนเป็นคนชอบเพศตรงข้ามหรือมีเพศสภาพและความต้องการทางเพศแบบใดรัฐบาลที่ไม่จับเรายัดคุกคุกคามหรือข่มขู่เราลูกหลานของเราหรือครอบครัวของเราเมื่อเราปกป้องสิทธิในการมีชีวิตและสิทธิเสรีภาพต่างๆรัฐบาลที่ไม่ขังผู้หญิงมากกว่าประเทศใดๆในโลกรัฐบาลที่ทำเพื่อความยุติธรรมสันติภาพยุติความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้รัฐบาลที่ไม่มีส่วนในการปกปิดการสังหารและการบังคับให้ประชาชนสูญหายรัฐบาลที่ทำให้แน่ใจว่าที่ดินไม่ถูกใส่สารพิษปกป้องแม่น้ำและท้องทะเลและรับประกันว่าอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันไม่ย้อนกลับมาฆ่าเรารัฐบาลที่เคารพสิทธิและเจตจำนงในการตัดสินในชะตากรรมของตนเองและเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของพวกเธอเราสมควรได้ใช้ชีวิตที่ปราศจากความรุนแรงโดยรัฐเราสมควรได้มีรัฐบาลที่ลงทุนไปกับการดูแลประชาชนไม่ใช่เข็นฆ่าและทำร้ายประชาชนรัฐบาลที่ใส่ใจกับปากท้องมิใช่ปืนและอาวุธเราเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงโดยรัฐทั้งในไทยในพม่าและทุกประเทศทั่วโลกคุณอาจยิงฉันจากคำพูดคุณอาจเชือดฉันด้วยสายตาคุณอาจจะฆ่าฉันด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่ก็นะฉันก็เหมือนอากาศฉันจะยืนหยัดขึ้นมาและอยู่ในทุกที่มายาแองเจลูนักกวีและนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองผิวดำชาวอเมริกันเกี่ยวกับเครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นการรวมตัวกันของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิที่มาจากเครือข่ายชุมชนและผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบต่างๆกัน19ประเด็นอาทิการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติพนักงานบริการผู้หญิงผู้พิการผู้หญิงคนจนเมืองและผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้เป็นต้นเครือข่ายมีข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมและไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแถลงการทรงพลังนะคะของผู้หญิงของสกต.แล้วก็เครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงและปกป้องสิทธิ์ค่ะเรามาฟังบทเพลงสุดท้ายนะคะที่จะขับร้องโดยคณะผู้หญิงสกต.กันค่ะชื่อเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Solidarity ซึ่งเป็นเพลงที่ขับร้องนะคะโดยดั้งเดิมก็คือโดยกรรมกรแรงงานนะคะตอนนี้ก็เอามาใช้เป็นเพลงที่ข
ขบวนการเคลื่อนไหวก็เอามาร้องกันในหลายประเทศนะคะจบลงค่ะสำหรับกิจกรรมวันสตรีสากลนะคะของคณะผู้หญิงสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะแล้วก็มีการอ่านแถลงการนะคะของผู้หญิงสกต.แล้วก็เครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะก็เป็นการต่อสู้นะคะที่เรียกว่าเป็นน่าติดตามแล้วก็เป็นกลุ่มที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าก็ทางกลุ่มก็เริ่มการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินเมื่อประมาณปลายปี2549ช่วงปี2550นะคะก็ได้การรวมกลุ่มของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็ได้เข้ามาตรวจสอบการใช้ที่ดินที่หมดสัมปทานในพื้นที่นะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐเนี่ยเข้ามากระจายทรัพยากรที่ดินให้กับผู้ที่ยากไร้นะคะผู้ที่ไม่มีที่ดินนะคะหลังจากที่ทางรัฐเนี่ยล่าช้านะคะทางกลุ่มก็เข้ามาตั้งเป็นชุมชนใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่นี่เนี่ยก็เป็นชุมชนที่เรียกว่าชุมชนคลองไซพัฒนานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลไซทองนะคะอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าการต่อสู้ก็เข้มแข็งนะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-Move ด้วยนะคะวันนี้ก็มีป้ายที่ส่งความสมานฉันท์นะคะไปยังขบวนการเคลื่อนไหวหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเซฟเมียนมานะคะเซฟพม่าการเคลื่อนไหวของประชาชนในพม่านะคะเซฟเดโมคราซีหรือเซฟประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เซฟบางกลอยซึ่งตอนนี้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะคะก็ถูกขับไล่ออกมาจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตัวเองนะคะซึ่งก่อนอันนี้ทางสกต.พี่น้องสกต.เนี่ยก็ได้นำอาหารนะคะที่ปลูกกันเองในพื้นที่ที่เขาจัดสรรเนี่ยนะคะนำอาหารที่ปลูกได้ในพื้นที่เนี่ยเอาไปส่งมอบให้กับพี่น้องที่บางกลอยด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะของขบวนการภาคประชาชนในขณะที่รัฐเองก็ยังไม่ลดละในการใช้ความรุนแรงนะคะจัดการโจมตีประชาชนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่อยากจะมานำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาคุยกับตัวแทนนะคะของผู้หญิงสกต.กันนะคะว่าค่ะก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ภูมิวังละกันเนาะคุณพวงศรีนะคะสักนิดนึงก่อนนะคะก็เป็นตัวแทนของสกต.ในวันนี้ก่อนที่จะจบลงนะคะอยากให้พี่พวงเล่าให้ฟังหน่อยว่าปกติแล้วเนี่ยในวันสตรีสากลเนี่ยทางกลุ่มสตรีของสกต.วันนี้เรามาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะวันนี้มีผู้หญิงหลายท่านเลยที่เป็นสมาชิกสกต.มาร่วมกันนะคะปกติที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ได้จัดวันสตรีบางครั้งเราก็ไปจัดตามสถานที่คือมหาวิทยาลัยหรือก็ตามโรงเรียนนะคะเพื่อส่งเสียงของเราให้ทุกคนได้ยินเสียงให้ทุกคนในสังคมแล้วก็เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้เราด้วยว่ามีสตรีที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการกระจายเสียงของเราออกไปให้ทุกคนได้ยินเสียงนะคะวันนี้เรามาร่วมกันอ่านแถลงการนะคะจากชุมชนต่างๆของพี่น้องของสกต.นะคะมีอยู่5ชุมชนนะคะมาจากเพิ่มทรัพย์มาจากชุมชนสันติและเข้ามาจากชุมชนน้ำแดงมาจากชุมชนก้าวใหม่ค่ะซึ่งวันนี้เรามีโอกาสดีเราได้มาส่งเสียงมาอ่านแถลงการร่วมกันมาส่งเสียงข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลร่วมกันค่ะแล้วเราก็จะทำอย่างนี้แล้วจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ารัฐบาลจะได้ยินเสียงเราค่ะค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณคุณชูศรีแล้วก็พี่น้องของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ทุกท่านที่วันนี้ก็มาจากหลายชุมชนในพื้นที่นะคะก็มารวมการทำกิจกรรมในวันนี้ของวันสตรีสากลนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของสำนักข่าวประชาไทยในวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้สาระที่ดีๆแล้วก็สาระที่น่าสนใจกลับไปค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ถ้าหากมีอะไรนั้นทางประชาไทยจะนำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ติดตามโดยทันทีนะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ